ค่ะทนายอุดมโชคนะคะจะเล่นแมตช์สุดท้ายอำลาอาชีพนักเทนนิสในศึก Back to Thailand ที่ราฟาเอลนาดาลและโนวัคโจโควิชนั้นจะลงแข่งขันนัดพิเศษในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะศึก Back to Thailand เทนนิสนัดพิเศษระหว่างมือหนึ่งของโลกโนวัคโจโควิชเจ้าของแชมป์ Grand Slam US Open คนล่าสุดกับราฟาเอลนาดาลเจ้าของแชมป์ Grand Slam 14สมัยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจะมีขึ้นในวันที่2ตุลาคมค่ะซึ่งล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจำนวน 6,500 ที่นั่งได้ถูกจองหมดแล้วแต่ว่าอาจจะขยายที่นั่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ค่ะขณะที่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแมตช์อำลาอย่างเป็นทางการให้กับปิ๊กทนายอุดมโชคเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่สิงคโปร์นะคะโดยจัดเป็นคู่เปิดสนามของรายการนี้ในเวลา 19:00 นในประเภทคู่ผสมระบบ9เกมซึ่งทนายจะจับคู่กับน้องนกนพวรรณเลิศชีวการนะคะเจอกับคู่ของธรรมรินทร์ ธนสุการที่จับคู่กับพราดอนศรีฉากพันธ์ค่ะก็สำหรับแมตช์อำลาก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่จะต้องเป็นแมตช์สุดท้ายที่อยู่ในสนามเนี่ยฐานะนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมาส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับในการเล่นสนามในสนามครั้งสุดท้ายของผมนะครับแล้วก็ถ้ามาไม่ได้จริงๆบัตรเต็มจริงๆเนี่ยก็ชมทางทรูวิชั่นได้ครับผมแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์อำลาของปิ๊กนะคะแล้วก็ของดนัยอุดมโชคก็ส่วนตัวแทมมี่ก็รู้สึกใจหายแล้วก็ไม่อยากให้ไปเลยอ่ะอยากให้เล่นอยู่กับวงการเทนนิสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะการหยุดครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ดนัยและการอวยพรและการให้ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการแข่งขันในเทนนิสตรงนี้นะคะแต่ยังไงก็จะพบพวกเราได้ในแมตช์ที่นาดาวโจโควิชนะคะซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายของดนัยโจมโชพวกเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่โจโควิชนะคะจะเดินทางจากเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศไทยในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ส่วนนาดาวนั้นจะเดินทางจากประเทศสเปนแต่ว่าต้องรอยืนยันเวลากับผู้จัดการส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นในวันที่2ตุลาคมโจโควิชและนาดาวก็จะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 11:00 น.นะคะก่อนที่จะลงแข่งขันในเวลา 20:00 น.ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากค่ะ